สวัสดีครับสำหรับเย็นนี้นะครับมีเพลงสนุกๆมาฝากนะครับของคนด่านเกวียนครับชื่อเพลงวันทองนะครับจังหวะสนุกๆนะครับแต่เป็นเพลงที่อยู่ในตำนานนะครับวันทองครับขอมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณครับเป็นเรื่องจริงไหมที่ลิยายที่ปู่ย่าตายายเล่าขานนานมามีหลักฐานบันทึกเป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนหนึ่งหญิงและสองชายผูกพันเหตุเกิดที่สุพรรณกาญจนบุรีเรื่องขุนช้างขุนแผนและสตรีที่ชื่อวันทองหรือหญิงสองใจหญิงสาวร่างกายบอบบางได้เสียนวลเสียนางให้แก่พายแก้แวววายหมดทางเลี้ยงคือเดียวฉับไวรอบย่องขึ้นไปและได้เสียนางพิมอยู่กินเป็นสามีภรรยาแต่งงานออกหน้าออกตาแต่ขุนช้างก็ยังไม่ยอมเลิกราวันทองถูกบังคับดีทาจึงตกปากรับคำมารดาเข้าพิธีวิวาน้ำตานองหน้าไหลครั้นแต่งงานก็ยังไม่ทันเสียตัวด้วยความที่รักหัวไปรบแดนไกลแต่ขุนแผนกลับพาสาวเชียงใหม่มาเหยียบมายำยามใจวันทองจึงสูญเสียความเป็นคุณลักษณ์สตรีเมื่อหัวล้านนาทีใช้แรงคืนใจอีกไม่นานขุนแผนย้อนมาใหม่ทิ้งตัวนางไปอยู่ร่วมชายคานางเสียคนเพราะไม่ทนแรงชายทั้งกลัวโทษภัยในพระคุณมารดาสุดท้ายขอมาพร้อมคำแช่งนาว่าเป็นหญิงสองใจอุทาหรณ์สอนเตือนผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชั้นชนต้องพี่กายพี่ใจของตนสนองรับกฎเกณฑ์ทุรชนไร้คนเห็นใจแมวหันทองกลายเป็นหญิงใจสองเป็นเรื่องจริงไม่จริงนิยายที่ปู่ย่าตายายเล่าขานนานมามีหลักฐานบันทึกเป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนอุทาหรณ์สอนเตือนผู้คนกลัวผู้หญิงในสังคมชั้นชนต้องพี่กายพี่ใจของตนสนองรับกฎเกณฑ์ทุรทนไร้คนใจแม้วันทองกลายเป็นหญิงใจสอง